พระพุทธองค์ประชวรหนักเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าแต่ยังดำรงสติสัมปชัญญะมั่นคงทรงอดกลั้นทุกขเวทนาด้วยความอดทนอย่างยิ่งระงับขับไล่อาการประชวรให้สงบลงด้วยความเพียรในอิทธิบาทภาวนาทำให้ข้าพระพุทธองค์ยินดีอย่างมากที่พระพุทธองค์จะมีพระชนยืนนานเป็นที่พึ่งของเหล่าสาวกและพุทธบริษัทตลอดไปอานนท์บัดนี้เราชราภาพอายุล่วงเข้า80ปีแล้วร่างกายของเราทรุดโทรมเปรียบเสมือนเกวียนเก่าชำรุดที่ซ่อมแซมดามไว้ด้วยไม้ไผ่พอให้ใช้งานได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนอาศัยแต่สมาธิภาวนาพอพยุงค้ำร่างกายให้ดำเนินไปได้เธอจงอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งเถิดสิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่งยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีแล้วอานนท์บริเวณปาวารเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่สงบเงียบหากบุคคลใดได้เจริญอิทธิบาท4ประการและบุคคลนั้นมีความปรารถนาจะให้อายุยืนได้ถึง1กับหรือมากกว่านั้นก็จะมีชีวิตยืนยาวได้สมปรารถนาพระพุทธเจ้าแสดงนิมิตโอภาสพูดกับพระอานนท์หวังจะให้พระอานนท์ทูลขอให้พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้แสดงธรรมะสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่าหวังไปเลยเราจะต้องดลใจพระอานนท์ไม่ให้เข้าใจและนิ่งเฉยต่อนิมิตโอภาสนี้ซะแล้ว พระพุทธเจ้าพูดถึง3ครั้งแล้วเราดลใจให้พระอานนท์นิ่งเฉยไว้จนสำเร็จอานนท์เธอจงไปหาที่สงบเจริญสมาธิภาวนาเถิด